ไงเพราะว่าพี่ยิ่งรู้สึกว่าไอ้ตู้เนี่ยมันดูครบไม่ได้ตั้งแต่ตอนที่จำตอนที่ไอ้หลอโดนเรากดได้ไหมทั้งที่มันก็อยู่กับไอ้หลอแต่ทำไมสุดท้ายมันถึงโยนความผิดทั้งหมดให้ไอ้หลอแล้วก็ด่าไอ้หลอพี่ยังงงอยู่ว่าทำไมมันถึงทำแบบนี้วะเออว่าไงผมเนี่ยพี่คนนี้โดนบิดคนนี้โดนบิดอ่ะใช่ครับเอาเล่าเหมือนจัดฉากพี่ให้ฟังให้เฮียฟังคือเขาซื้อปูนผมใช่ไหมครับแล้วเขาให้ไปส่งที่ใต้อุโมงค์ตรงแลนด์มาร์คแดงครับครับแล้วเหมือนเขาจัดฉากว่าเขาก็โดนปล้นถ้าเขาให้เอาผมมาของให้เขาใช่ไหมครับแล้วเขากิ๊บเงินให้พี่ผมแล้วทีเนี้ยเขามีคนอีกคนนึงมาแทงครับอาซัมซองสีดำมาแทงทั้งวินสโมกทั้งพี่ผมขึ้นรถทันครับแล้วเขาส่งเงินให้ผมไปครบด้วยหมายความว่ามีคนอีกคนนึงเข้ามาแทงเหรอใช่ครับใช่ครับอาซัมซองสีดำปลาฉลามปลาฉลามครับแต่ว่ามีคนช่วยนี่แล้วรถที่มามันเป็นรถของไอเนี่ยไอรถที่วินสโมกขับมามันเป็นรถของอาตู้ใช่ครับมันแปลกไหมเฮียเหมือนจัดฉากอะแล้วมันเป็นผมก็เลยเรียกเฮียมันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ดอมมันบิดรอสักครู่รอสักครู่ไอ้แก๊ปนี่ใครเนี่ยยังก่อนครับห่วงครับผมไปก่อนออกไปก่อนดิแก๊ปออกไปดิครับแล้วเขาอุ้มศพคนชื่อวินสมุกไปด้วยไปโรงพยาบาลโอเครอสักครู่อร่อยติ๊บครับพี่ว่าไงมึงไงบางสองคนแย่งหากูได้บอดแสเพิ่มอันนี้น่าจะเจาะจงได้แล้วโอเคทั้งหมดไปนี่มาคุยกับผมดีกว่าผมว่ากลัวผมกลัวสิ่งที่ผมคิดไม่จะเป็นเรื่องจริงผมมาเช็คในเรื่องของสำนวนสำนวนมันไม่มีลงทีนี้ผมก็เลยสงสัยของตำรวจผมก็เลยโทรบอคุยกับตำรวจตำรวจบอกว่าไม่มีใครจับแต่ว่าเมื่อวานอ่ะมันมีคดีที่เป็นผู้ต้องสงสัยใช่ไหมครับครับเรียกวินสโมกมาครับครับใช่ครับแต่ว่าตอนที่อาตู้ไปเยี่ยมอ่ะผมเช็คจากอันเจลของผมว่าคือมันมีชื่อวินสโมกผมก็เลยโทรหาวินสโมกว่าเมื่อวานอ่ะใครทำคดีวินสโมกบอกว่าไม่ได้โดนเจลใช่ครับก็เลยไม่รู้ว่าตอนที่ดูมันเป็นเวลาบั๊กอันเก่าหรือเปล่าแล้วปัญหาคือตอนประกาศคือไม่ได้ประกาศจับแค่ประกาศเรียกถูกไหมครับใช่ครับแค่ประกาศเรียกเฉยๆครับแล้วมีอย่างนึงแต่คือผมไม่กล้าพูดเพราะว่ามันไม่ได้เด่นชัดขนาดนั้นไงเฮียคือไม่ว่าจะเป็นตู้หูหลอไอ้ดอมจะมีพฤติกรรม3อย่างเหมือนกันคือ1บิด2ป้น3ตีคนที่กองพลคือ3คนนี้ทําแบบเดียวกันเป๊ะคือไม่ชัวร์ผมก็เลยไม่พูดไอ้3คนทั้งหมดตอนนี้ที่มันพยายามทําคือพยายามไปช่วยดอมถูกมั้ยแต่ว่าฝั่งพวกไอ้หลงอ่ะมันคุยกับพี่ว่าจะไม่ให้พวกไม่ให้พวกหานี่มันยุ่งเพราะว่ามันก็บิดเงินไอ้หลงเหมือนกันแต่ตอนนี้ที่พี่แค่กังวลน่ะพี่ไม่ได้คิดเรื่องพวกเช่นเลยพี่แค่คิดว่าตอนเนี้ยพวกไอ้บางมันเหมือนโดนคนที่แบบว่ามองว่าจะเอาพวกมันเป็นไม้กันหมาก็แค่ต้องการเข้าไปอยู่ของมันไม่ได้เข้าไปอยู่ด้วยใจอ่ะพี่แค่มองแบบนั้นเว้ยคือเหมือนมีงูอยู่กับเพื่อนพี่แค่นั้นแหละพี่เลยรู้สึกว่ามันพี่แค่ตรงนี้แหละที่พี่เป็นห่วงส่วนเรื่องอื่นพี่ไม่ได้สนใจพี่แค่อยากรู้ว่าที่มันเข้า NTR ไปเพราะอะไรกันแน่แค่นั้นแหละมันที่ผมไม่พูดเพราะว่าไอ้เรื่องที่ผมบอกเฮียบอกว่ามีคนมาร้องทุกวันน่ะมาร้องเรื่องนี้แหละโดนตีที่กองปูนโดนบิดปูนโดนเนี่ยโดนแต่ที่เขาระบุชื่อมาก็มีแต่3คนนี้มันไม่มีคนอื่นไงเพราะว่าพี่ยิ่งรู้สึกว่าไอ้ตู้เนี่ยมันดูครบไม่ได้ตั้งแต่ตอนที่จำตอนที่ไอ้หลอโดนเรากดได้ไหมทั้งที่มันก็อยู่กับไอ้หลอแต่ทำไมสุดท้ายมันถึงโยนความผิดทั้งหมดให้ไอ้หลอแล้วก็ด่าไอ้หลอพี่ยังงงอยู่ว่าทำไมมันถึงทำแบบนี้วะเข้าใจปะไม่รู้ดิพี่แค่รู้สึกว่ามันดูไม่รู้ดิมันแปลกๆอ่ะมันไม่ใช่วิธีการปกติที่เพื่อนจะทำกันนะดึกภาพออกปะสมมติเล่นๆนะสมมติถ้าเกิดว่าไอ้เธอทำผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าคือถ้าเธอมันอยู่กับพี่หรือว่าถ้าพี่สั่งให้มันทำอะไรแล้วมันทำอ่ะแล้วคือมันผิดอ่ะมันก็ต้องผิดด้วยกันปะวะมันต้องไม่ใช่ความผิดที่มึงจะพูดว่าเฮ้ยเธอมึงทำอะไรวะมึงแม่ง
ไอ้เหี้ยแม่งพาเราซวยว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คำนี้ป่ะมันต้องไม่ใช่แบบนั้นดิมันไม่ใช่วิธีที่เพื่อนทำกันอะแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่คิดเองหรือเปล่าไงผมยืนยันได้ที่มังกรพูดเพราะวันนั้นผมก็เจอไอ้วันนั้นผมลาพักร้อนแล้วผมไปเจอจกปูนเล่นกับคุณตมกับเอลเอลครับเขาว่าแบบเหมือนควักไม้ตอนแรกจะมาตีเพราะว่ามันใช้รถจกปูนแล้วมันไม่ชอบคนเดินจกปูนใช่อ๋อใช้รถจกปูนแต่ไม่ชอบคนเดินจกปูนใช่ครับเหมือนเขาบอกว่าคนเดินจกปูนมันฟรีอะพี่อืมไอ้หนุ่มเราที่บอกไอ้เนี่ยเราไอ้ที่พอดีไอ้บางไอ้คนเนี้ยมันคือคนที่โดนล่อซื้อปูนเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเขาโดนไอ้ดอมอ่ะล่อแต่ไอ้ดอมอ่ะแต่มันสร้างสถานการณ์ทำเหมือนว่าไอ้ดอมกับไอ้วินน่ะถูกไหมดอมกับวินถูกไหมที่อยู่กับเราไม่ครับไม่ครับมีแค่คนชื่อวินครับอ๋อมีแค่วินแต่ดอมไม่อยู่ดอมไม่อยู่ครับดอมไปบิดผู้เล่นใหม่อีกคนนึงครับแต่ปัญหาคือเขาโดนไอ้ดีเว้ยบางโดนคนขับรถสีดำ R32มีปากฉลามลงจากรถมาแล้วแทงเขากับแทงไอ้วินแล้วบิดปูนแทงพี่ผมครับแทงพี่เขาแล้วก็โดนบิดปูนไปใช่แล้วผมกระโดดทันแล้วผมรอดแล้วผมเป็นปลอมตัวมาครับใส่ปลอมตัวมาใส่หน้ากากฉุนเสื้ออะไรผมรู้อยู่เสื้อกั๊กเหมือนแบบเสื้อยีนสียีนครับผมแต่กดคนเดียวเลยใช่ไหมที่แทงอ่ะใช่ครับคนเดียวที่แทงไอ้ตู้บอกว่าตู้ใส่เสื้อแก๊ปอ่ะเสื้อแก๊ปบอกว่าเสื้อสีเขียวอ่ะอ๋อไม่รู้เหมือนกันครับเขาแทงเลยแต่คนที่แทงใส่เสื้อยีนครับเหมือนเสื้อไบเกอร์ก็จะเป็นตู้เราแล้วตู้ปลอมตัวเป็นเสื้อแก๊ปแต่รถที่ให้วินสมอลขับไปอ่ะเป็นรถอาตู้ครับเช็คทะเบียนแล้วไม่ทราบฟังว่าไงยังไงต้องให้พี่เฉินเล่าอ่ะอ่ะเนี่ยไอเองเล่าเลยเองเล่าให้เพื่อนพี่ฟังเอาตั้งแต่แรกเลยไหมครับเอาตั้งแต่แรกเลยเอาเล่ามาเลยเอาคนชื่อวินเขารับปูนครับเพื่อมาใส่ชุดแก๊ปไม่รู้อ่ะเราก็ไม่แน่อาจจะไม่มีอย่างที่เราคิดก็ได้หรือผมอาจจะคิดมากไปเองผมไปส่งกีบปูนให้เขาปุ๊บเขากีบเงินให้ผมให้พี่ผมแค่4,500แต่จริงๆราคาเต็มมันหมื่นกว่าบาทครับ14,500เลยครับเขากีบมาให้แค่4,500เป็นการกีบครับไม่ใช่เป็นการโอนแล้วเขาก็ไอ้แล้วก็มีคนขับมาแล้วเขาแทงพี่ผมก่อนตอนทีนี้พี่ผมก็กระโดดอะไรไปมาแล้วเขาขึ้นรถไม่ทันครับแต่ว่าเขาไปหันไปแทงคนชื่อวินก่อนเหมือนคนชื่อวินจะเดินลงมาให้แทงด้วยครับแล้วก็มาแทงพี่ผมต่อพี่ผมขึ้นรถไปทันประมาณนี้ครับอ่าฮะนี่ที่เราโดนของวันไหนนี่เมื่อวานมันไม่เกี่ยวกับเดย์ดอมไม่เหรอมันเป็นไทม์ไลน์ที่ดอมโดนจับเรื่องบิดปูนพร้อมกันครับพี่คือเรื่องงานดำมาแกล้งผมบอกนี่เลยนะว่าแกล้งผมมาบินงานดำผมไม่เคยบินงานเขาแต่เรื่องที่ตู้ป้นก็คือกูเป็นคนสั่งเองทุกบินงานดำกูสั่งทั้งแก๊งหมดอ๋องั้นแปลเป็นพวกมันแหละผมไม่ได้กูนึกว่าคือเรื่องมาคุยเรื่องไอ้ตู้กับไอ้ดอมไปเนี่ยผมก็นึกว่าคุยเรื่องตู้ไอ้ดอมแหละกูก็คิดว่าเป็นเรื่องตู้ไอ้ดอมเหมือนกันไม่อันนี้ผมถามพี่เป็นสอสอไม่ได้รับทุกเรื่องเลยใครโดนอะไรมาแก๊งพี่เป็นสอสอปะวะแกงเป็นนายกไม่เกย์กูจะแดกแล้วเนี่ยแกงเป็นสอสอไปแหละไม่เกย์กูจะแดกแล้วมันโดนแทงช่วงเดียวกับที่ดอมมันบิดปูนไงผมก็เลยแบบงงเรียกเฉินว่านายกคือแกงกูบิดงานดำทุกอย่างแต่ไม่เคยบิดงานเขาไอสัตว์ฟังไปฟังมาสุดท้ายโจรอยู่ใกล้ตู้แค่นี้รู้ที่ใส่กระดิ่งเพื่อนเออแต่คือกูงงที่กูนึกว่าไอ้ที่เรียกกูมาเนี่ยว่าเรื่องไอ้ดอมกูก็เข้าใจไม่ได้เลยดอมกูฟังหลายเรื่องจัดกูฟังหลายเรื่องไปแล้วเนี่ยตอนแรกคิดตอนแรกที่เราคิดกันน่ะคือที่เฮียเรียกบังมาน่าจะอาจจะเป็นเพราะว่าเออมันรวมหัวกันหรือเปล่าเออกูเข้าใจว่ามันคือไอ้คนที่เกิดเหตุคือไอ้คือกูเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของไอ้ดอมที่อยู่แล้วเอาไอ้ตู้เข้ามาแทงรวมมาแล้วกูไอ้เฮียฟังหลายเรื่องจัดโทษทีกูมึนละสรุปว่านั่นแหละตามมาแหละเองโดนบิดปูนอ่ะฉะนั้นก็ระวังให้มากกว่าเดิมครับผมพวกเหี้ยเนี่ยโจรผมไม่ได้แคร์เรื่องโดนปิดมึงไหวเปล่ามึงไหวมั้ยแต่ว่าเค้าเมสเสจมาบอกผมตอนหลังว่าเอ้ยเดี๋ยวผมโทรไปบิดเค้าจ้างผมมาแทงเค้าแล้วผมกลัวโดนเรื่องตามมาเงี้ยเดี๋ยวโทรกลับอ๋อโดนเรื่องตามมาแล้วผมก็อยู่กับ2คนกับพี่ผมไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเพิ่งเข้ามาสอบทีครับหมายว่าถ้าซื้อขายอะไรอ่ะก็ระวังนะโจรมันเยอะใช่ผมดิถูก
ที่ยืนที่ยืนข้างมึงอ่ะกระโจนแล้วน่ะไม่คือแผนกับแผนที่ให้ไปแทงอ่ะกูในแต่คนคิดว่าแบบให้เป็นเหลือรอดเฮียซ้ำซ้อนอันนั้นอันผมอาจจะพลาดเองที่ไปเชื่อไปหลงเชื่อขายอืมแต่ติ๊บติ๊บเริ่มขายของผิดกฎหมายนึกว่ามึงเรียกใช่ใช่คุยกับเรื่องไอ้ดอมไอ้เนี่ยผมไม่ได้ผมก็คิดแบบพี่นั่นแหละกูก็คิดแบบเดียวกับมึงอ่ะแหละพูดเราเป็นสายลับอ่ะกูฟังหลายเรื่องกูปวดหัวเนี่ยสายลับป่ะปากป้างเพื่อนเอ้ยเออกูไปแล้วต่อได้แล้วปากจริงๆไอ้หนุ่มขายของอ่ะขายของอ่ะระมัดระวังดีๆแค่นั้นอ่ะโจมมันเยอะเด็กทำงานกูโดนกระทืบเด็กทำงานมึงโดนกระทืบเออมันมีไปรูปไปรูปใครวะเขาบอกว่ามีงานให้ทำไหมครับเสียอ่ะกูเลยบอกว่าพวกคนนี้พวกคนนี้พวกนี้อะไรวะพวกผมมาเจอเรื่องปวดหัวมากกว่าเชื่อดิแล้วไงวันเจอแต่คนแบบนี้ไม่คือกลัวมีไอ้ที่ไม่รู้สองคนที่ชื่ออะไรวะหวังกับนะไอ้ติ๊บไม่ได้แล้ววะหวังกับชื่อหาจะเออกูต้องตีนอ่ะมันบอกว่ามีงานให้ทำไหมมีงานให้ทำไหมเออกูเลยบอกว่ามือชักกระทืบคนไหมมันบอกว่าได้หมดได้หมดอ่ะกูเลยให้มันไปซื้อเทือยเพิงเรื่องอะไรต่อถ้าสลบถ้าสลบกูให้คนละ 5,000 แล้วไงเมื่อกี้ส่งมาเคลียร์ไหนบอกว่ามันไม่มีแก๊งเป็นกระสอบคนผมต่อยมันแก๊งมา10คนโดนกระทืบเละเลยคนมันเดินเลยเดินเลยคนมันที่ผมแบบเนี้ยเสียบ้างนู่นบ้างนี่เจ๊กูเสียบดูดูตรงอย่างนี้น่าจะน่าจะรวยแน่เลยเออไม่เดี๋ยวผมเจอเดี๋ยวคนแบบนี้เราแล้วกันยังไม่ได้สุดตอนนี้กูเหมือนแบบว่ากล่องแบบว่ารองรับทุกอ่ะกูจะไม่นี่ได้เหี้ยบางเรื่องคือแบบว่ามันช่วยไม่ได้อ่ะบางเรื่องมันช่วยไม่ได้เว้ยเรื่องไอ้ตู้กูขับขาดไกลหลงไม่หลงไม่ขับขาดไปแล้วมันไม่น่าจะไกลหลงหรอกเว้ยตามนั่นแหละก็ตามนั่นแหละคงอาจจะไม่มีอะไรคงคิดมากเองมั้งเนี่ยเรื่องแบบว่าเรื่องตำรวจสอหรือวะเชื่อแต่เก่งเว้ยแกกลัวบอกผมปิดงานดับมันเรียกว่าแหละมันผมโดนมันบิดเงินเว้ยมันไม่ทำหลายตู้อ่ะใช่เนี่ยถ้าเกียดตามนั้นแหละไม่ก็ถ้ามันอยู่กับพวกมึงแล้วมันดีกับพวกมึงอ่ะก็โอเคแค่นั้นแหละกูไม่ติดที่อะไรหรอกกูไม่ได้สนใจเรื่องคนปิดที่อะไรอยู่แล้วเพราะว่าถ้าวันนึงอ่ะวันที่มันเนี่ยวันนึงมันก็เริ่มก็ต้องดีขึ้นมาเองอ่ะมันก็ต้องโดนคนทำอะไรก็ได้ยังไงมันรู้อยู่แล้วนั่นแหละที่กูกลัวคือกลัวแค่เหมือนกับว่าไอ้เหี้ยคนใกล้ตัวมึงแม่งไว้ใจไม่ได้เข้าใจปะแค่แหละกูไม่ได้กังวลเหี้ยหรอกส่วนเรื่องที่เหลือเรื่องปูนที่ไหนมันไม่มีผลเหี้ยอะไรกูอยู่แล้วมันกูไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมันนี่มันจะบิดมันจะเหี้ยอะไรก็เรื่องมันมันเป็นสิ่งที่มันต้องเจออ่ะใครเรียกร้องแต่พวกมึงคิดดูป่ะทุกวันนี้ใครจะเข้าแก๊งพวกผมใครทำเรื่องเหี้ยทั้งนั้นอ่ะดีแล้วคนดีมันอยู่ไม่ได้หรอกนี่ไงเป็นคนดีเป็นไงเหนื่อยมั้ยล่ะเหนื่อยมั้ยเหนื่อยแค่นี้แหละไม่คนเลวได้นะไม่เอาให้ทางนั้นแหละให้พวกมึงเดินดีแล้วถอดรองเท้าก่อนได้ป่ะเหม็นน้ําเพิ่มการให้มึงดีกว่ามั้ยอะไรวะเหม็นตีนรองเท้าหน่อยได้มั้ยนะครับตีนเหม็นเหรอล่าสุดอ่ะเออดิงานให้มึงดีกว่าไปไล่ป้อนหรือไม่ให้ไอ้เจจีรับจีซัพพอร์ตอะไรนะก็ได้ป้อนคนอื่นแล้วก็ให้มึงซัพพอร์ตไล่ป้อนคนอื่นให้กูซัพพอร์ตพ่อไงสัตว์บางนี่ไอ้ผมเองไงได้บอกไม่เองไอ้เหี้ยไม่เอาไอ้เหี้ยปวดหัวไอ้เหี้ยไม่ที่กูบอกอะถ้ากูไปเจอกูจะช่วยแต่ถ้ากูไล่ช่วยอย่างงี้มันช่วยไม่ได้ว่ะไอ้เหี้ยบางอย่างมันเป็นงานดำซึ่งมันนอกเหนือไปแล้วอ่ะมันเกินกูไปแล้วอ่ะพี่ช่วยคนนึงก็ต้องช่วยคนที่2คนที่3คนที่4ไม่แต่ก็อย่างที่บอกว่าจะทําเร็วซะแต่ถ้ามึงช่วยได้ทุกคนน่ะมันก็ดีป่ะวะแต่ใครอ่ะมันไม่มีทางเว้ยแต่ไอ้ช่วยทุกคนมันเป็นไปได้แต่มันยากปัญหามันไม่ได้จบแค่วันเดียวช่วยไม่ได้มันเป็นไทยที่ช่วยไม่ได้หรอกเชื่อกูดีตำรวจมีพลังมากกว่าพี่เมืองช่วยไม่ได้เลยไอ้เหี้ยตำรวจมันกะโหลกมันไม่ตั้งใจทำไม่ก็แท้ก็ถูกคนนั้นก็ถูกแต่มึงจะช่วยทุกอย่างไม่ได้เออกูรู้แล้วก็เอาท่าที่กูทำได้แหละอย่างที่กูบอกว่ากูก็ไม่ได้คิดจะช่วยทุกอย่างพี่เคยสอนไม่อาจจะทำตัวเป็นสูตรไม่ถ้าตำรวจมันตำรวจไม่ทำอ่ะยิ่งมึงทำเองแม่ก็ยิ่งไม่ทำเว้ยแต่มันนั่นนี่ก็มีคนทำอยู่แล้วไปทำเข้าใจป่ะเพื่อนเออยิ่งตอนนี้แม่มึงออกตัวแทนตำรวจอ่ะตำรวจก็จะยิ่งอยู่เฉยปกติอ่ะแต่ขนาดตำรวจมายิงคนนี้เลยเนี่ยซิโร่เนี่ยเออก็ถูกของมึงอันเนี้ยชื่อตำรวจแน่ดีกว่ามั้งไม่พี่เคยบอกไม่ใช่พี่เฉยว่าจะทำตัวเป็นสูตรกลางทุกคนก็ใช่ไงแต่กูเห็นช่วงนี้โจมันระบาดแล้วเห็นไอ้พวกคนมาใหม่มันก็น่าสงสารไงไม่อ่ะนั่นรู้กูนี่กูไม่ได้อะไรอยู่แล้วผมไม่ยุ่งอยู่แล้วผู้หญิงช่วยให้เพจเขาไปเต็มด้วยไม่เพราะว่าส่วนมากอ่ะที่กูเจอพวกคนมาใหม่ไงมาขอให้ช่วยแล้วบางทีเป็นแบบเรื่องปูนไอ้เหี้ยแต่กูงงอย่างนึงมันโดนบิดง่ายกระจังวะไอ้เหี้ยกูไม่เข้าใจทำไมตอนเราบิดเขาไม่เห็นบิดคนมาให้กูบิดง่ายอย่างนี้เลยวะ
มาคือมันชอบกิฟของกันก่อนเองอ่ะเออทำไมมันถึงโดนบิดกันง่ายขนาดนี้กูโคตรไม่เข้าใจเลยเซฟโซนก็มีให้ขายเต็มไปหมดเดี๋ยวเจอมีแต่คนโดนบิดผมโดนบิดผมโดนบิดไอ้เหี้ยมันง่ายจังวะเอาจริงนะถ้าจะไปขายไปขายหน้าตู้ก็จบแล้วถ้าทำอะไรไม่ได้แล้วปนก็ปนไม่ได้อยู่ดีไม่ขายกันที่แบบรู้ว่าถ้าใครไปบิดอะใครโดนไปทายคนไหนอะไอเฉียดมึงเอาเบอร์มาดิออกไปเพื่อนนะครับไม่มีเบอร์กันอีกแล้วเออเออเพื่อนกันพี่อ่ะไม่มีเบอร์อ่ะพูดไม่ได้นะถูกพอตัวสับสองสี่เจ็ดสี่สี่สองสองสองกูปวดหัวชิบหายเลยโทรมากูไม่ช่วยเฮียแล้วสองสี่เจ็ดสี่สี่พี่ลงสมัครนายกป่ะเดี๋ยวผมจะการไม่คืออย่างที่บอกว่าพี่ช่วยอ่ะพี่ช่วยเฉพาะผู้เล่นใหม่ถ้ามันไม่ใช่ผู้เล่นใหม่พี่ไม่ช่วยก็บอกแล้วมันที่เหลือแล้วอ่ะมันเป็นส่วนของไอ้นี่แหละมันเป็นส่วนของชะตากรรมกันแล้วไอ้เหี้ยมันจะแบบคนเหี้ยจะโดนบิดเหี้ยอะไรง่ายขนาดนี้วะโอเคช่วยผมก่อนเถอะไอ้เหี้ยอ้าวไอ้เหี้ยก่อนดีกว่าลูกไปโดนอะไรมาเนี่ยเอาแล้วพวกไปตีมันจะไปไอ้ตลกเอ้ยไม่รักษาคือมั้ยอ่ะไอ้ห่านี่เออหมดตัวเลยปิดตก2474เออ24744เพื่อนเออๆๆพี่เฉินเอาเป็นตัวว่าผมให้ฟรีไม่เอากูบีไม่เอาอีกแล้วแม่งจีบจริงอีกแล้วว่ะปนแก๊งกูมาให้แก๊งกูสุดยอดจ้ะเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาเงินคืนกูก่อนเลยไอ้ค่าแต่งไอ้เซอร์เพนชั่นในรถอ่ะมันแต่งไปแล้วมันไม่ได้แล้วเงินหายฟรีเลยรถอะไรรถอะไรที่รถ GTB อ่ะมันแต่งไม่ได้อยู่แล้วแต่ไม่ดูไม่ลองเลียนดูมันหลอกตาดูไหมไม่รู้เห็นราคามันถูกกูเลยใส่ก่อนเลยเพราะกูไม่ตังเออรถแต่งไม่ได้เลยมันแต่งไม่ได้ไม่มีตังกูไม่รู้ดิมึงมึงเขียนป้ายขึ้นบอกไงว่าแต่งไม่ได้แล้วตอนในเนี่ยตอนแบบลองแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่ะไม่รู้กูเห็นมันถูกกูใส่เลยกูกดกูใส่เลยพี่ไม่ลองอ่ะพี่ไม่ลองไม่ลองก่อนนะมีรูปไหมมีหลักฐานไหมมีรูปกูถ่ายไปหมดอ่ะกูใส่แล้วกูถ่ายรูปหมดอ่ะเพราะว่ากูจะไปเก็บเงินไก่ดองมาตอนแรกกูต้องเก็บเงินกับไอ้นี่ก่อนนายกก่อนมานี่มันจ่ายครึ่งราคาละกัน 23,000 มาผูกขึ้นราคาต้นตีนทีละตามความตังกูเต็มเอาไปเลยเออมึงบิดไอ้เหี้ยดัมมี่ดิเด้กูจะดูความชัดความไอ้นี่ของมันหน่อยดิ23,000ไม่ใช่230พวกผมโรงงานบิดเองไม่ได้โอนมาเลยสั่งเด็กๆบิด385 43,000ไหวนะไหวฮะเฮ้ยเฟียได้เงินหนอคนละ 5,000 เลยนะเว้ย2คนเฮียนั่นโดนกระทืบเละเลยดิจ้าใครไปกระทืบใครวะที่มันมาเรียกพวกผมเสียหน้าตู้ไงเชื่อกูไหวๆมึงหาจังหวะดีๆมึงลักลอบมันพี่ที่ถามว่ามีงานอะไรทำไหมถ้ามันเดินหาหน้าตู้นะไอ้2ตัวบาทนะเฮียนั่นแหละกูน่ะเชื่อมึงอีกนะทุกเม็ดจริงๆนะแบบทุกเม็ดอ่ะทุกเม็ดเลยอ่ะไม่ได้พี่มันเกินไปไม่ได้โอ้โหเหี้ยเกินไปก็ตั้ง10บาท20บาทมันก็นับไม่ได้นะมาพอดีเป๊ะเลยอ่ะพี่เฉินผมยังไม่ได้เกาะรถเลยเออก็ไงวะดีๆป่ะมีเกาะให้พี่ไม่ได้จูนเหรอพี่เฉินผมขับมาตะกี้พี่ก็ไม่กล้าแต่งเหมือนกันว่ะเออยังไม่ได้จูนด้วยเอ้ยติ๊ดแต่พี่ไปขับมาเร็วอยู่นะเว้ยรถมึงวิ่งเท่าไหร่วะเดิมๆอ่ะรถใครอ่ะ2425รถใครอ่ะเฮ้ยเหี้ยรถกูดิจะมาเสกมาได้อ่ะไอ้เหี้ยรถกะหรี่ชัดๆรถเหี้ยอะไรมึงเอารถกวกมาได้ตลอดเวลาเนี่ยไอ้สัตว์นี่เบิร์ดโอ้โหรถกูโอ้ยเหี้ยกะหรี่แท้ๆกี่มือแล้วเนี่ยผมมีรถพี่กับตันโอ้โหเหี้ยสุดยอดไอ้สัตว์เออว่าไงเพื่อนไอ้บังออกมาดิเอารถไอ้บังออกมาดิไม่มีผมไม่มีว่าไอ้บัง24744เพื่อน24744ไม่เดี๋ยวรถมึงพี่เท่าไหร่230นะเดิมๆแบบยังไม่ได้ดีนะยังไม่ได้แบบแต่งไม่เต็มว่าไอ้คนดื้อถ้ารถไอ้ดอกมันไม่ได้แต่งเออเดี๋ยวมันแต่งรถไอ้ฮาร์มซองกันหรอกบอกว่าต้องมันอยู่ที่ล้อด้วยนะเว้ยอย่างแบบว่าล้อเขาแต่งคาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มความแรงขึ้นจริงปะเนี่ยและเขาเริ่มแข็งแรงขึ้นจริงหรอจริงมันบอกว่าแล้วจะมาบอกแล้วพี่เดมีคนขับรถพี่ไปนะแล้วจะสคริปต์ด้วยอะไรที่เป็นคาร์บอนจะทำให้รถเบาเหรอใช่ไอ้เหี้ยเหลือเชื่อนี่ถ้าใส่คาร์บอนแล้วกูว่าเร็วจัดเลยดิแล้วมึงทำยังเบาลงเปิดว่าแพงว่าคาร์บอนมันเบาป่าวใช่ปะเออคาร์บอนทำให้รถเบาลงทุกอย่างอ่ะล้อด้วยล้อต้องใช้ล้อเลยล้อพวก
เกาะล้อรถสปอร์ตมั้งพี่เถินอันเองจากชีวิตจริงอ่ะเกตรู้แต่ว่าหมายถึงว่าไอ้เหี้ยของแต่งไอ้เหี้ยนี่อย่างแพงเลยสัตว์ล้อเหี้ยละแม็ก 30,000 ไอ้สัตว์ผมเจ็บมาก่อนเฮ้ยแต่ตีรถพี่เร็วอยู่นะไหนมึงรอเบิกรถมาดิเอามาลองดิครับพี่อย่าลืมว่าราคา1,000,000แล้วถ้าไปเทียบอ่ะ 250,000 รู้มันไม่แปลกหรอกแต่อัม2มันดีกว่าไม่อย่าไปคิดอย่างนั้นมันก็เอาเท่มันก็ได้เท่ไงใช่ผมได้เท่อยู่แล้วถูกป่ะล่ะมันสวยรถมันสวยเว้ยไหนรถอยู่ไหนเอารถมาดิผมไม่ได้ต้องไปเท้าอ่ะตู้อยู่ไปมั้งเอาไปเท้าดิไปเท้าดิไหนขอลองรถมึงไหนโมแล้วไม่เหรอไหนมาลองดิลองดิไอ้บ้างไหนกูลองรถแป๊บมึงดิโอ้ยเฮียมันนอกที่ผายแค่คำว่าโมได้ๆๆเฮียในปากดีบังแต่งขนาดนั้นบังอาร์ม2โมยังวะเพื่อนโมมอเตอร์อ่ะเหี้ยคิดว่าทำยากไอ้สัสเท่าไหร่วะ 400,000 บาทครับ400,000ต่อไอ้พื้นที่โปรโมทหนังยังอ่ะ 800,000 บวก 400,000 มีเซอร์เพียสเหรอกดมา 460,000 บาทบวกแป๊บเดียว 160,000 เออพี่เจ๋งถามมาดิแล้วทำไมรถพี่มันรถไอ้ดำมาอยู่ที่อ่ะพี่มาแล้วเป็นไงบ้างสองคนนะไอ้เหี้ยนี่ไม่ทำอะไรเลยครับเสี่ยเป็นจะกระทืบผมอย่างเดียวเลยอ่ะมันไม่ไหวหรอมันให้ผมคุกเข่าด้วยเสี่ยคุกเข่าด้วยสองคนอาวุธเป็น10อะไรเข่าแต่พื้นได้ไงโอ้อาวุธมันเยอะเหี้ยเด็กมึงแม่กระโหลกจังวะไอ้บังแต่พื้นได้ยังไงเลยบวกพวกมึงนักเลงไงฮะผมมาเฟียครับไม่ใช่นักเลงแล้วมาเฟียหาอะไรคุกเข่าฮะกระโถของมึงจังหวะมันได้จังหวะมันได้ครับตอนนั้นกูบอกให้มึงไปกระทืบมันไงทำไมมึงโดนกระทืบแทนนะเยอะสิยะเฮ้ยอย่าใช้คำว่ามาเยอะใช้คำว่าอะไรวะเพื่อนมึงใช้คำว่าครั้งนี้ปล่อยมันรอดไปก่อนมึงไม่สะกดรอยตามแล้วจะตอนที่มาอยู่คนเดียวอะเหรอนะฮะสะกดรอยตามนะจะทำตัวเป็นจิโก้ข้างหนอนดีตามไปกระทืบมันกูสะกดรอยตามไปก่อนเดี๋ยวเล่นจังหวะที่มันอยู่กับผู้หญิงอ่ะแล้วก็กระทืบมันดิไอ้2เหรอแต่เสียแม่งชั่ววะแท้พี่เป็นทีผมถ้ามันฉลาดขนาดนั้นมันถ้ามันฉลาดขนาดนั้นมันจะมาเป็นลูกน้องมึงหรือเรียกมึงเสียเหรอเสียมันเหมือนใครวะเหมือนไอ้คนในแก๊งมึงเลยสภาพมึงไม่น่ามีใครเรียกว่าเสียนะกูจะบอกให้ฟังมันจะไปฟังมันสักคนนึงอ่ะมึงต้องหนักแน่นอะไรเขาพูดมึงไว้ไอ้ผู้ชี้ในตาต่ำโอ้โหอยู่ที่พวกมึงแล้วไอ้เหี้ยซีซัวนับถือไม่ครับเสียมันมันไม่กล้ามีกับผมครับอ๋อเนี่ยเธอป่ะเนี่ยเธอป่ะไม่เลยโดนกระทืบไม่ไม่โดนกระทืบผมบอกมันว่าคุณน่ะกล้ามีกับผมเปล่ามันบอกว่าใช่ไม่กล้าครับผมบอกอย่างนี้เลยผมไม่ใช่นักมวยมันบอกอย่างเงี้ยแต่ผมเป็นนักเลงนะก็ให้ผมคุกเข่าใช่เอ้าจะคุกเข่าหรอว่าไงฮัลโหลเฉินเออว่าไงก็คือตอนถ้ากูตังครบเนี่ยจะเป็นการยึดหูยึดมันหรือว่าที่มือจะไปวางร้านมือสองต้องไหมเออเขาอยากวางร้านมือสองให้มึงเลยไงเราก็ให้กูสบายเออถูกต้องไหมโอเคถ้าอย่างนี้เออโอเคอย่างนี้ถือว่ากูสบายใจเลยเออโอเคไหมนี่คือมึงกำหนดวันอะไรเพื่อนกำหนดวันเลยอ่ะงั้นพรุ่งนี้20ฮะฮะก็20ไงหมอวันที่20เออพรุ่งนี้วันนี้วันที่19เออ29วันที่20เออกูต้องหาเงิน100,000 กว่าเพื่อ300,000 1,300,000 300,000เพื่อโอ้โหไอ้เหี้ยนี่เบอร์รู้ป่ะเลยมั้ยอ่ะเดี๋ยวว่าไงดีลเลยเอาวะอะไรกูแบบไม่ไอ้เหี้ยก็มึงก็ไม่เลือกวันมึงให้กูเลือกวันมึงให้กูเลือกยังไงล่ะตอนนี้มันก็รู้ว่ามึงขยันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวนะดูเวลาก็กูได้ข่าวมึงบิดปูนทุกคนวันละ200 300ถุงกูก็เครียดมึงหาแป๊บเดียวจะรู้มึงเหรอนี่กูไอ้คนโทรหากูไม่พักเลยเรื่องมึงเนี่ยทําด้วยหัวล้อบิดปูนด้วยหัวล้อบิดปูนเอายังไงทํายังไงดีลเลยอ่ะขอ200,000มึงรถไปเลยเชื่อกูไม่จะขายรถต้องมั้ยไม่คือกูถ้ากูจะซื้อมึงกูซื้อราคานี้แหละโอเคงั้นมาฟังก่อนอีก1ชั่วโมงอีก1ชั่วโมงเที่ยงคืนไปมาที่ไปประเทศ20ซึ่งกูขอวันที่15เดือนหน้าว่าไงเวลาทั้งหมดกี่25วันอ่ะหายไปซะนานเลยอ๋อมันก็ไม่ฟังดูไว้ตอนก็คือพรุ่งนี้มันคือวันที่20แล้วอ่ะคุ้มแล้วนึกเองต้องไหมล่ะถ้าฉันจะซื้ออ่ะต้องได้แค่800,00015เดือนหน้าถ้ากูไม่ซื้อกับเอ้ยถ้าคือกูจะพร้อมรถมาไปเลยโอเค15เดือนหน้านะใช่แต่ถ้าเกิดตังกูพร้อมก็คือเราจะซื้อแยกกันคือโคตรนานเลยนะมึงหายไปนานขนาดเลยเหรอไม่มันก็ลืมดีว่ากูตั้งตัวหลายอย่างนะเว้ยใช่ป่ะล่ะเออคีย์ได้มั้ยถือว่าขอนะเอออย่านานเกินนะไอ้เหี้ยนานเกินถึงเวลากูหมดอีกกูไม่ขายคืนแล้วนะเออโอเคเพื่อนโอเคเออแค่เนี้ยนานเกินเดี๋ยวไม่ได้คืนไปไปลองนะไปไปเออสองลองหน่อยดิพี่อยากลองความเร็วต้องไปแล้วเหรอ
มันพี่ที่บอกว่าเลยไอ้อาร์ม2ดีกว่าพี่มันอาร์ม2มันดีกว่าอยู่แล้วตอนนี้รถได้ที่ใช่ไหมพี่เออมันรถมันเท่อะเออรถมันสวยอะแล้วพี่ว่าไงได้ดอมเคลียร์ไปแล้วรถมันอะได้แล้วอีก800,000 800,000 800,000 800,000 ได้ไปแล้วรอมันหาเงินมาไถ่แล้วขับทางตรงเต็มทำไมมาขับตรงนี้ไม่ขับทางตรงล่ะเออเนี่ยตรงนี้แล้วออกไฮเวย์อะ